ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพวกผมนายช็อตตี้บูจาวาครับคราวนี้มาอยู่ที่เกมนารูโตะโมบายนะฮะซึ่งเกมนี้เป็นของจีนนะครับก็ลิขสิทธิ์แท้นะครับก็ไม่ได้เถื่อนแต่อย่างใดนะครับโอเคก็สามารถล็อกอินได้ด้วย2วิธีคือใช้ WeChat หรือ QQ นะครับก็ผมจะใช้ WeChat กันละกันส่วนวิธีการสมัครเผื่อใครใช้ไม่เป็นกันละกันนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ละกันว่าสมัครเจ้า WeChat ยังไงนะครับอ่ะเข้าไปเล่นกันเลยกันละกันโอเคนะครับล็อกอินเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเจอหน้าตาแบบนี้นะครับแล้วก็เซิร์ฟเวอร์เห็นไหมครับ300กว่าเซิร์ฟเวอร์ก็ดูไม่ผิดนะฮะจริงๆมันเปิดมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับก็มีคนขอร้องให้รีวิวนะครับก็อ่ะโอเคจัดไปครับผมจริงๆมันไม่ใช่เกมญี่ปุ่นไงถ้าเป็นเกมญี่ปุ่นอาจจะไม่ว่าเลยคือภาษาจีนผมอ่านไม่ออกไงโอเคนะครับก็ลุยกันเลยนะฮะสำหรับนารูโตะเกมนี้จะเป็นแนวแบบแอคชั่นนะครับไซส์สกอร์ลิงอย่างที่เห็นนะครับมีโชริวเคนด้วยเว้ยโชริวเคนคนละเรื่องนั่นสตรีทไฟเตอร์แต่ท่ามันคล้ายกันนะโอเคมีบอสด้วยนะครับสกิลก็มีให้ใช้นะครับก็เนี่ยครับก็เหมือนในแอนิเมะเลยนะครับเสียงก็เป็นญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ซื้อลิขสิทธิ์แถมมาจากบันไดนัมโคเนาะเรียบร้อยครับจริงๆมีสกิลอันติด้วยนะแต่ว่าต้องเก็บเกรดให้ครบก่อนแล้วมันจะสว่างขึ้นมาก็กดใช้ได้ก็จะเป็นแบบอันติของนารูโตะก็คือจะแยกร่างโจมตีทั้งจออะไรเงี้ยก็เรียกได้ว่าน่าสนใจดีนะครับโอเคเมื่อเราเล่นไปสักระยะหนึ่งเนี่ยเวลามีระบบอะไรใหม่ๆเปิดขึ้นเนี่ยมันจะสอนเองเพราะฉะนั้นก็แนะนำให้ทำตามที่เขาบอกเห็นไหมครับนะเล่นไปตามที่เขาบอกเลยนะครับอ่านไม่ออกไม่ใช่ปัญหาครับคือถ้าเกิดเราอยากเล่นจริงๆเราชื่นชอบจริงๆเนี่ยให้ใช้ลักษณะของการจดจำเอานะครับหรือจะเซฟรูปไปแปลใน Google Play ก็ได้ไม่ใช่ Google Play Google Translate ก็ได้เพราะสมัยนี้เนี่ยก็การแปลก็แม่นยำมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนนะครับเจอซาสึเกะว่ะใช่ป่ะใช่ซาสึเกะป่ะแต่ทำไมซาสึเกะโตๆจังวะน่าจะไม่ใช่แล้วล่ะโชริวเคนมาเยอะๆมาเยอะๆมาเยอะครับใช้สกิลหน่อยจะได้เป็นการเก็บเกรดด้วยนะครับก็คือต้องใช้สกิล4ครั้งนะครับดูเกรดด้านบนเนาะด้านซ้ายบนนะครับโบบ้าโบบ้านี่ครับแอร์คอมโบกันสนุกครับนี่เนี่ยจัดไป1คอมโบมาตัวอยู่ไหนเอาไปอีกแยกร่างนะครับสกิลอันติมาแล้วครับเดี๋ยวเราใช้กับบอสเอานี่มันเวฟสุดท้ายแล้วนี่หว่าใช้อันติให้ดูนะครับไปฟิงแยกร่างอัดนะครับนี่โดนทั้งจอนะครับแต่พอดีศัตรูเหลือแค่คนเดียวนี่ครับผมมีคัตซีนเลยอนิเมะด้วยนะฮะเป็นไงครับก็เป็นแนวแอคชั่นไซส์กอลลิ่งที่น่าสนใจนะฮะเอาล่ะเมื่อเล่นไปสักพักนะครับมีซาสึเกะนะครับให้ลองใช้ด้วยนะครับก็คือไปเปิดกระจับปองแหละมันมีระบบเปิดกระจับปองด้วยนะครับแล้วลองใช้ซาสึเกะกันนะครับโอ้ท่าที่2ก็คล้ายๆของนารูโตะนะท่าแรกก็จะแตกต่างกันนะครับอันนี้แล้วแต่ความชอบคนไหนก็เล่นคนนั้นแค่นั้นเองนะครับเพราะว่าระดับแรงของนารูโตะกับซาสึเกะช่วงแรกเนี่ยมันเท่ากันนะครับใครมาอีกแล้วเนี่ยสู้ป่ะเนี่ยเฮ้ยโดนขังโอ้ my god สกิลอันติพี่พร้อมแล้วด้วยจัดไปโอ้โหไฟฟ้าแสนโวลต์เอากดผิดกดผิดเดี๋ยวใจเย็นโอ้ใช้สกิลฟรีเลยโอเคอันนี้คือบรรยากาศของซาสึเกะนะฮะเป็นแรงค์ 4เนาะเป็นเวอร์ชั่นเด็กๆนะครับก็โอเคนี้นะครับพ่นไฟก็ได้ปล่อยสายฟ้าก็ได้เอาล่ะคราวนี้เราก็เคลียร์บทแรกเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีดันเจี้ยนระดับยากโผล่ขึ้นมานะครับก็พอสู้นะครับเราก็จะได้ตัวละครใหม่มานั่นคือชื่ออะไรนะซากุระใช่ไหมนั่นแหละครับนี่คือเป็นตัวละครคนที่3ที่เราจะได้ใช้นะครับก็อย่าลืมมากดตรงนี้เพื่อเปลี่ยนนะครับคือเราอยากจะเปลี่ยนใครก็ตรงเนี้ยได้หมดนะกดที่เมนูด้านซ้ายล่างนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราไปลองใช้น้องซากุระกันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงไปเลยตอนนี้ก็ถึงบทที่1/11แล้วนะครับตอนแรกนึกว่าผ่านบท1ยังไม่ผ่านเว้ยยังมีอีกเว้ยไม่เป็นไรครับลุยกันต่อนะฮะจัดไปดูซิน้องซากุระเป็นยังไงบ้างนะฮะนี่อะไรเนี่ยออโต้เหรอมีออโต้ก็ชิลเลยคราวนี้ทำให้เราเล่นง่ายขึ้นแต่เราจะไม่ออโต้จะเล่นเองดูสกิลดิโอเคนะครับปล่อยน้ำนะครับสกิลที่2เป็นท่าควงนะครับผมสกิลท่าที่2นี่ก็จะคล้ายๆกันทุกตัวเลยนะจะเป็นแบบว่าออกแนวแบบเตะต่อยอะไรเงี้ยสกิลแรกก็คือเป็นการปล่อยพลังหรืออะไรแบบนี้นะครับแล้วแต่คนไปก็คอมโบกันได้อิสระครับผมเวลาตายแล้วก็ปล่อยมันตายไปนะครับไม่ต้องทำคอมโบก็ได้ครับคือทำคอมโบไปก็เท่านั้นอ่ะไม่มีอะไรศัตรูมันตายแล้วกลางอากาศอะไรเงี้ยนะออกมาจะได้ลองใช้อันติดูเอ้านารูโตะได้สกิลอันติมาแล้วนะครับเดี๋ยวแป๊บนึง
ไม่โดนนะแต่เอาลองรูดิสกิลติล่องลอยล่องลอยคอมโบไม่เยอะแต่ล่องลอยอ้าวนารูโตะบินไปเลยว่ะเฮ้ยแยกล่างเหรอตัวไหนตัวจริงอ๋อเห็นละที่มีวงแดงๆอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับอุ้ยโอ้โหมีกันด้วยเหรอใช้สกิลไม่โดนไม่เป็นไรนี่แน่หนามไปอีกทีนึงนี่ต้องเอาโอ้โอ้โดนโดนโดนไม่เอาไม่เอาไม่เอาโอ้โดนอีกแล้วหนามมาเออคอมโบต่อคอมโบต่อเนื่องเอาใหม่งัดใหม่นี่แน่ครั้งที่2จ้ะ เรียบร้อยแหมต้องใช้อันติถึง2ครั้งนะครับนารูโตะถึงจะล่วงนะครับแหมโหดจริงๆเอาล่ะเล่นไปสักพักนะครับก็จะได้ใช้ท่านอาจารย์นะครับท่านคาคาชินั่นเองนะครับมาลองดูสกงสกิลของเธอกันเอ้ยเธอมาจากไหนของเขากันนะฮะนี่แน่ก็โอเคครับใช้ได้เลยนะครับก็ค่อนข้างดุดันนะครับถ้าหมาป่าไปไหมรอบตัวครับผมส่งหมาไปกัดนะฮะแล้วก็ลอยขึ้นฟ้าด้วยนะครับเดี๋ยวจะลองสกิลอันติแต่ว่าเก็บเกตครบยังยังนะอีกเกตหนึ่งใครอ่ะไม่เคยดูก็โอ้โหเกือบโดนนี่ครับช็อตไปครับอันติใช้ได้แล้วนะครับมานี่หน่อยมานี่หน่อยจะได้เห็นชัดๆมาจัดไปโอ้โหเบิกเนตทั้งจอครับฟ้าผ่าน่าสนใจน่าสนใจอ้าวหนีเลยเหรอเฮ้ยโอ้โหเรียกไม่ใช่หนีครับเรียกพวกมาช่วยแล้วไงครับผมเข้ามาข้างหลังก็เท่านั้นครับเพราะเรามีสกิลเนาะโจมตีรอบตัวนะครับคอมโบกันอย่างต่อเนื่องคอมโบกันอย่างต่อเนื่องสะใจเดียวอะหมามาโอ้โหโดนโดนแลกกันไปแล้วไงจัดไปครับไม่มีแน่เป็นไงครับก็แต่ละตัวละครก็เอกลักษณ์โดดเด่นนะฮะแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะฮะเป็นไงครับก็ถ้าใครมีตัวละครตัวอื่นนะครับใช้มันอะไรยังไงก็พิมพ์บอกใต้คลิปได้เลยนะฮะว่าสนุกอะไรยังไงแค่ไหนนะครับก็ผมเล่นไปสักพักนึงเนี่ยตอนนี้ระบบอารีนาเปิดแล้วนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับลองดูดิระบบเกมเนี่ยเยอะมากเลยผมคงจะเทสให้ดูหมดในคลิปนี้ไม่ได้ก็เอาเป็นไกด์ไลน์คร่าวๆกันละกันนะครับเดี๋ยวเราไปอารีนากันซึ่งอารีนาเกมนี้เนี่ยถ้าดูไม่ผิดก็คือจะเป็นการสู้แบบคนกันจริงๆอ่ะเออนะครับก็จะมีการแบบตั้งตี้ตั้งอะไรด้วยว่าเราจะใช้ใครบ้าง1 2 3อะไรอย่างงี้นะครับอ่ะลองไปสู้กันเนี่ยนะครับก็จะมีการหาคนนะครับซึ่งก็จะเจอคนจริงๆแล้วเขาก็จะมีการโหลดข้อมูลโหลดอะไรกันนะครับเป็นไงก็ความแตกต่างก็คือเราจะมีสกิลหลบเพิ่มขึ้นมานะครับเผื่อเราพลาดพังอะไรเงี้ยนะที่เป็นรูปขอนไม้นะครับนี่ก็สู้กันจริงๆนะครับต้องระวังนะครับเข้ามุมเสร็จโจนโดนแอร์คอมโบไม่ได้ลงเขาบอกแต่อย่าใช้สกิลที่1 นะครับสกิลที่1มันชาร์จนานเอออุ๊ยโอ้โหไม่ได้ครับถ้าเกิดว่าล้มลงพื้นไปแล้วก็จะเป็นอย่างไงครับไม่โดนป่ะมาดิดูแต่ละคนมีชั้นเชิงครับเสร็จครับผมเฮ้ยมีขอนไม้เหรอโอ้เดี๋ยวขอนไม้ป่ะเออขอนไม้หลบได้ถึงทีโอ้ยเอาดิเอาดิอันติมาแล้วเอาเลยทั้งจอนี่ตายป่ะเรียบร้อยครับผมโอ้โดนโชว์ริวเคนปิดฉากไปก็จะแข่งกันให้ครบทั้ง3ตัวละครนะครับคือมันเป็นการชิงไหวชิงพริบกันอะคือใครเปิดก่อนก็ได้เปรียบปั๊มไม่ได้เปิดก่อนเนี่ยต้องใช้คำว่าเปิดแล้วก็สามารถที่จะไอ้นี่ได้อะอุ้ยโชว์ริวเคนขึ้นไปเอ้ยโอ้โหหลบบ้างหลบบ้างนี่เป็นขอนไม้บ้างแต่คราวนี้เธอหลบไม่ได้แล้วนะอ้าวเวนโดนอะไรวะเนี่ยโอ้โหสกิลอะไรก็ไม่รู้อืมๆๆๆขึ้นฟ้าไปโอ้โหหันผิดฝั่งเศร้าเลยโอ้หมามาโอ้ยอืมเอาอันติไปโอ้โหมันใช้ขอนไม้เลยไม่โดนโอ้โหเศร้าเลยครับผมใจเย็นใจเย็นขอนไม้ผมก็หมดใจไม่ได้มาดิตึ้มโดนลอยบนอากาศแบบนั้นละน้องอยู่บนนั้นแหละไม่ต้องลงมาลงมานารูโตะมันก็ดีตรงเนี้ยนะคืออัดตัวเข้าขอบได้ก็สามารถใช้สกิลได้รัวๆนะครับไม่ใช่สกิลโจมตีได้รัวๆต้องระวังมันใช้ท่าขอนไม้เออวางกับดักเหรอว้าวไปครับเฮ้ยไม่เอาไม่เอาหนีก่อน
โดนโอ้ยโอ้โหหันผิดฝั่งแต่ยังได้อยู่ยังได้อยู่ไม่ให้ลงมาไม่ให้ลงไม่ให้ลงอันติต่อไปนี่ไม่ต้องลงมาไอ้น้องตายข้างบนนั่นแหละเรียบร้อยมีคัตซีนแบบนี้จบแน่นอนโอ้โหเพอร์เฟคคิวครับผมเป็นไงครับอรรถรสการอารีนาครับผมบอกเลยว่าเอ้ยก็มันดีนะมันดีเหมือนกันนะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะเออสนุกดีว่ะคือมันชิงไหวชิงพริบกันอ่ะเอาพอเราชนะแล้วก็อย่าลืมรับรางวัลมันก็จะมีด้วยนะอะไรเห็นแดงๆอะไรก็เข้าไปลองดูนะครับนี่ไงได้รับรางวัลก็กดดูนะครับมันก็จะมีแบบว่ารางวัลประจำแบบสัปดาห์หรือเควสอะไรด้วยนะเนี่ยผมเห็นกดๆเล่นๆและเห็นอยู่นะครับคือพอเราทำเควสหรือทำอะไรพวกนี้ได้แต้มพวกอารีนามาก็เอามาจับจ่ายใช้สอยได้นะก็ไม่ได้ต่างจากเกมมือซะเท่าไหร่คล้ายๆกันนะครับดูหลอกได้ดูอะไรได้นะครับแล้วก็จัดทีมดูหลอกอะไรงี้นะครับได้หมดนะครับเห็นปะเอ้ยผมได้คนนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย2ดาวโอ้ได้ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยไม่รู้เรื่องเลยแต่ก็ไม่เป็นไรใช้3คนนี้ไปกันแล้วกันเป็นตัวเอกนะครับเอาล่ะก็เดี๋ยวไปเปิดกระจับปองกันดีกว่าอยู่ด้านขวาบนนะครับก็จะมีกระจับปองอยู่นะครับก็ลองเปิดดูนะครับก็เรามีเป็นคัมภีร์นี้เนาะก็จะเปิดได้ฝั่งซ้ายนะครับเปิดได้แค่2ใบเท่านั้นลองดูครับว่าจะได้ตัวอะไรได้ฮินาตะแต่ว่าไม่ได้มาเป็นตัวละครนะครับได้มาเป็นเศษก็คือต้องสะสมเศษให้ครบนะครับได้ซาสึเกะเหมือนกันนะครับโอเคนะครับส่วนอันนี้เราไม่มีนะครับตัวก็เปิดไม่ได้เนาะแล้วก็อันนี้สำหรับ VIP 5เกมนี้มี VIP VIP ด้วยนะฮะก็คือดูด้านซ้ายบนเห็นไหมครับ V0 นะครับก็มันเป็นเกมจีนอ่ะก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะไม่มี VIP นะครับน้อยๆเกมมากที่จะไม่มี VIP นะถ้าเป็นเกมจีนนะครับแล้วมันก็จะมีพวกแบบอื่นๆนะครับก็อย่างที่บอกว่าต้องเล่นไปอีกไกลเลยกว่าจะเปิดนะครับแต่อย่างที่ผมได้เกริ่นเอาไว้แล้วก่อนหน้านี้นะครับว่าถ้าเกิดเราอยากเล่นจริงๆอ่ะเวลาเกมมันมีระบบเปิดใหม่อ่ะมันสอนอ่ะเราพยายามจดจำไปด้วยอย่างเช่นตอนนี้ที่เปิดนอกจากอารีนาดูด้านซ้ายล่างเห็นไหมครับมีการจัดตัวละครใช่ไหมแล้วก็มีเรื่องของการอัปเกรดนะครับเป็นอัปเกรดสเตตัสอ่ะผ่านดวงดาวอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเรามีคัมภีร์ก็อย่าลืมมาอัปเกรดอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็จะมีอันนึงคือการอัปเกรดอุปกรณ์นะครับก็จะมีแบบอัปเกรดเป็นเลเวลแล้วก็อัปเกรดขั้นนะครับตอนแรกก็มากรอบขาวๆเงี้ยแหละแล้วพอเราหาของครบอะไรอย่างงี้นะครับก็สามารถอัปเกรดกลายเป็นกรอบที่มันดีขึ้นได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ระบบพวกนี้คุ้นเคยอยู่แล้วเกมเมอร์ชาวไทยนะครับเอาเป็นว่าสำหรับนารูโตะโมบายของจีนเนี่ยผมขอรีวิวฉบับเบื้องต้นไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับยังมีอีกหลายระบบที่น่าติดตามนะครับแต่ผมเล่นอารีนาเนี่ยผมชอบมากนะครับก็คือแอร์คอมโบไม่ให้ลงมาเลยอยู่บนอากาศไปนั่นแหละสนุกดีนะครับก็สำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้ก็แล้วกันครับ